คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องซักผ้าในแม่น้ำผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณพอลล่าเอ็มมิลเลอร์จากแคลิฟอร์เนียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ18พระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซ้ำซ้อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปราศัยกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่เถิดในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดท่านมีแบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ข่มเหงท่านไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านถ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญตนตามพระบัญญัติโดยแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาปและว่าตามธรรมบัญญัติท่านก็กระทำผิดเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วยว่าพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าเจ้าอย่าล่วงประเวณีหัวเมียเขาก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่าเจ้าอย่าฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทำเช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้น
จะเป็นประโยชน์อะไรความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าและผมจะขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่17นะครับซึ่งมีความว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องซักผ้าในแม่น้ำซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ขณะกำลังนั่งรถผ่านเข้าไปในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาดิฉันเห็นแม่คนหนึ่งกับลูก3คนยืนอยู่ในแม่น้ำสีเขียวที่ลึกแค่เข่าและเต็มไปด้วยโคลนตมคนขับรถอธิบายว่าคนพวกนั้นกำลังซักผ้ากันอยู่เมื่อดิฉันเห็นครอบครัวที่กำลังซักผ้าในคลองน้ำสกปรกมีขยะลอยอยู่ดูแล้วน่าปวดหัวใจนักแน่ล่ะเห็นทีแรกดิฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดิฉันได้รับรวมทั้งเครื่องซักผ้าถ้าความทรงจำตอนนั้นทำให้ดิฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสุขของดิฉันเองเท่านั้นก็น่าจะไม่เพียงพอแม้ดิฉันจะไม่สามารถรณรงค์เพื่อช่วยหยุดยั้งความยากจนหรือช่วยคนในประเทศอื่นให้มีเครื่องสูบน้ำแต่ก็สามารถให้ความเห็นใจและช่วยคนที่อยู่รอบข้างได้อาจจะช่วยตัดหญ้าในสนามของคุณยายช่วยเพื่อนบ้านที่เขาเข้าตาจนเพราะหางานทำไม่ได้หรือช่วยนักเรียนที่ต้องการครูสอนวิชาเลขคณิตหรืออาจจะช่วยเก็บขยะในร้านค้าไปทิ้งก็ยังได้ความจำเป็นมีอยู่ไม่รู้จบสิ้นเหมือนที่พระเยซูทรงตรัสเตือนสาวกของพระองค์ว่าด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอตามที่ปรากฏในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อ7ในโลกที่มีแต่ความเจ็บปวดนี้เราสามารถสะท้อนความรักของพระเยซูด้วยการกระทำเพื่อช่วยคนขัดสนครั้งละคนครั้งละคนก็ย่อมจะทำได้ในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่งขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักไม่ว่าข้าพระองค์จะเป็นเช่นไรขอให้ข้าพระองค์รักคนอื่นอย่างนั้นด้วยทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเด็กๆในประเทศที่กำลังพัฒนาข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าถ้าเห็นคนขัดสนเมื่อใดพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้กระทำด้วยความเมตตาสงสารผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องซักผ้าในแม่น้ำและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ18ที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไป
ขอบคุณพระเจ้าครับคุณผู้ฟังบางครั้งภาพสะท้อนที่เราได้มองเห็นได้พบได้เจอในชีวิตของคนอื่นที่อยู่ในสถานที่อยู่ในสถานะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเราบางครั้งภาพเหล่านั้นได้ช่วยเตือนสติเราได้สองด้านประการแรกถ้าเรามองเห็นสภาพคนที่เขามีความเป็นอยู่หรือมีสภาพที่แย่กว่าเราเรามีความคิดที่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่เราได้รับที่ดีกว่าคนเหล่านั้นและอีกมุมหนึ่งขอให้เราคิดถึงว่าเราในฐานะที่เรามีหลายสิ่งที่ดีกว่าคนเหล่านั้นเราจะมีโอกาสช่วยเหลือคนที่ขัดสนเหล่านั้นได้อย่างไรแม้ว่าจะไม่ใช่ลงไปช่วยคนคนนั้นที่เราเห็นที่เราพบเราเจอทันทีแต่ให้เราช่วยเหลือคนด้อยโอกาสคนยากจนคนขัดสนที่อยู่กับเราเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสสั่งสาวกของพระองค์ในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อ7บอกว่าด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอขอพระเจ้าประทานสายตาประทานโอกาสประทานหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักพร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลือคนขัดสนที่เราทั้งหลายอาจจะมีโอกาสพบเจอในชีวิตของเราครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องได้สนใจถวายทรัพย์เข้ามาสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนที่ทางคริสตจักรดูแลเด็กๆที่มีปัญหาเพื่อมีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านและมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องซักผ้าในแม่น้ำอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพื้นฟ้าสว่างนั้นเกิดขึ้นมาโดยพระองค์ดาวที่บนฟ้าถูกจัดวางโดยพระหัตถ์กลางวันและกลางคืนก็เป็นไปตามบัญชาแม้ทะเลและก็กราบที่พระบาทแล้วฉันเป็นใครเมื่อเทียบกับพระสิริพระองค์แล้วฉันเป็นใครเป็นที่รัก